ที่ลาวถือเขาลานลุกล้ำเหยียบย่ำอาทิตย์ประทายเอาคนลาวอย่ามัวเสยดูได้จงมองใจสามัคคีดับศัตรูให้มวยเป็นปุ๋ยผงเต่าคงคืนทอระดีเอายอมตายดังสายสาดสาตีสิบยอมพี่เพื่อเราทีนี้สถานีออนไลน์ของพวกเราประชาชนผักและกำลังขับเสรีประชาธิปไตยลาวดแมนข้าพเจ้าสมโพธิ์สายสีโดนดำเนินรายการก่อนอื่นก็ขอเคารพท่านผู้อาวุโสท่านผู้ทรงคุณวุฒินับถือและหักแพงมายังพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกท่านที่ติดตามรายการรีดิโอออนไลน์ของพวกเราวันนี้เป็นมื้อวันศุกร์ที่30มีนาคม2012ตรงกับขึ้น8ค่ําเดือน4พ.ศ. 2555พ่อแม่พี่น้องในอีเมล serupasa@hotmail.com ของพวกเราได้มีพ่อแม่พี่น้องอีเมลเข้ามาอย่างหลวงหลายและมีคําถามมากมายกายกองแต่สําหรับวันนี้ข้าพเจ้าได้นํามาหาท่านหรือว่าหาอีเมลมาอ่านออกอากาศสู่พ่อแม่พี่น้องฟังและพร้อมด้วยกันนี้ก็ขอขอบอกขอบใจนําทุกท่านที่อีเมลเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นหรือถามขอของใจนี่แหละพ่อแม่พี่น้องสถานีคนมีเสรีบ่มีพรมแดนบ่มีไผคอยแนบขางบีบบังคับกีดกันหรือเกิดหามคือสปปลาวเนาะพวกเฮาคนมักเสรีจะอยู่ในประเทศลาวหรือว่าแห่งใดหนใดมุมใดเจใดของโลกก็ติดต่อส่งข่าวข้าวฮักกันได้ภายในกระพริบตาอยากเว้าหยังถามหยังก็เว้าได้ตามสบายและตามสไตล์คนมีเสรีในยุคไฮเทคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาล่ะบ่เว้าหลายยายหางต่อไปเชิญติดตามฟังท่านผู้ที่1ให้นําว่าพาสุขเขียนมาว่าท่านอาจารย์สมนึกฟ้องสุวรรณและท่านหักศาสตร์ทั้งหลายเห็นท่านประกาศอย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้ข้าพเจ้าก็มีความดีใจเพราะการต่อสู้ของกลุ่มลาวนอกมีครบทุกวงจรได้พากันล้อมรัฐบาลคอมมอนหรือว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์อย่างหอบด่านแนวใดก็ต้อนกลุ่มเผด็จการให้จนมุมลาวนอกพวกเฮาได้มีรัฐบาลใหม่กองทัพเสรีประชาธิปไตยคณะตั้งหน้าพบปะกับสากลคณะเคลื่อนไหวดอกจำปาสถานีวิทยุและอื่นๆผู้นำลาวนอกทุกๆคนหาวหันและหักศาสตร์อย่างนักแน่นบ่ย่านกลัวต่อศัตรูกล้าเว้ากล้าทำเฮ็ดให้การต่อสู้เข้มแข็งและมีท่าก้าวดีขึ้นด้วยความเคารพพาสุขก็ขอขอบใจท่านพาสุขสีสวยเป็นกำลังใจเขามากนะครับเนาะต่อไปแม่นท่านตันเขียนมาว่าท่านที่หักศาสตร์ทั้งหลายพวกผู้นำเล่านอกของพวกเฮามีการต่อสู้หลายแบบหลายวิธีตามยุทธวิธีของกลุ่มไผ่ลาวนี้พวกเฮาก็ควรจะต้องได้ภาคกันอิงตามระบบกฎหมายของสหประชาชาติผู้ค้าคองใจคําว่ากําลังทัพมีความหมายว่ากองทัพดังนั้นมันจึงต้องมีอาวุธถ้าเฮาเว้ากําลังทัพประชาชนก็คือกองทัพทหารบ้านมันก็มีอาวุธคือกันสากลจะห้องเหตุการณ์ดังนี้เป็นกองโจรหรือกบฏและศัตรูจะห้องเป็นผู้ก่อการหายถ้าตกอยู่ในกรณีนี้สุดท้ายสหประชาชาติต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปราบปรามนำถ้าหากแปลลาวมาเป็นอังกฤษแล้วแห้งเป็นตะหยานข่าวเหตุการณ์ในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางถ้าเฮาเบิ่งให้ละเอียดเฮาจึงจะฮู้ได้ว่าสากลเขาเฮ็ดแนวใดกับการต่อสู้ประชาธิปไตยหักแพงตันสําหรับท่านผู้ที่3แม่นประสงค์บ่ออกนามท่านเขียนมาว่าท่านอาจารย์สมนึกที่นับถื
สภาการอยู่ในประเทศลาวในปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นพนักงานทหารตำรวจและประชาชนทุกทั่วหน้าต่างก็มีความเบื่อหน่ายเต็มที่ต่อการปกครองแบบเผด็จการที่ขาดคุณธรรมขาดความโปร่งใสและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนลาวอยู่ภายในได้เริ่มออกอาการออกปากออกเสียงกันหลายขึ้นไผอยู่บนใดก็จมอยู่บนนั้นในเรื่องการสอรัฐบังหลวงใส่สิทธิ์ใส่อำนาจแสวงหาสิทธิผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้องอันได้สร้างความบ่พอใจให้แก่คนลาวนับหมื่นนับหลายขึ้นส่วนการต่อสู้อย่างสันติวิธีของพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวของท่านอาจารย์สมนึกประชาชนคนลาวได้รับผู้นับมือนับกว้างขวางออกและมีเสียงสนับสนุนหลายขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นข้าพเจ้าเห็นได้ว่าพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวควรเพิ่มทวีการต่อสู้ให้หลายขึ้นกว่าเก่าและด้วยหลายรูปแบบสมทบกับหลายภาคส่วนและต่อสู้ให้ถึงที่สุดพวกข้าพเจ้าอยู่ทางบ้านขอเป็นส่วนหนึ่งและร่วมกับพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีเพื่อนําเอาประชาธิปไตยมาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเพราะมีแต่ประชาธิปไตยเท่านั้นจึงจะสามารถสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้สําเร็จได้ทุกประการสําหรับผู้ที่4ให้ชื่อว่าศิษย์เก่าโรงเรียนทหารเวียงไส่ปากเสขอบใจนําทานที่เป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนลาวในประเทศดาแม่มาโลดทุกมื้อนี้ลูกหลานติดเหล้าติดยาสูบฟินกินกัญชาแดกยาบาทุกทั่วหน้าทุกบ้านทุกเมืองด่ามันเลยพวกบ่ดีเดี๋ยวมันก็ห่อนตัวมันเองท่านผู้ที่หาให้นามว่า politician เด็กข้าพเจ้าก็งงอยู่คือกันว่าเล่านอกว่าถ้ามาเจรจาเรื่องให้ก็จะกลายเป็นดีข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าเป็นคําคูหรือว่าเป็นแนวใดกันแท้เนาะไอ้กันแท้สบายดีอาจารย์สบายดีท่านประสุกได้ส่งเข้ามาเกี่ยวกับการแถลงศาสนะในการประกาศเป็นผู้ต่างหน้าว่ามีความดีใจที่เห็นว่าคุณลาวนอกนะมีครบวงจรที่ว่าอ้อมขางอ้อมแอวพักรัดไปทั้งหมดแหละหรือนี่พักรัดตกอยู่ในทหารนวดตกอยู่ในทหารเพื่อนมุ่งมันซะอันนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรก่อนอื่นก็แม่นขอบใจน้ําท่านที่ส่งขอความเข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกเฮาก็ถือว่าท่านเองก็เป็นผู้นึงเป็นผู้ประกอบส่วนในการต่อสู้เพื่อนําเอาสิทธิเสรีภาพมาให้ประชาชนลาวเฮานี่แหละสุดท้ายแล้วก็เกี่ยวกับที่ว่าท่านว่าคนลาวนอกเฮาหนามีหลายฝากส่วนเคลื่อนไว้ต่อสู้นะอันนี้ก็แม่นถูกต้องที่สุดแล้วเพราะว่าการต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีนี่นะมันมีหลายกว่า 15,000 อย่างเฮ็ดได้ตามเงื่อนไขของไผลาวแต่แน่ใส่เป้าหมายอันเดียวกันคือนำเอาสิทธิเสรีภาพคืนมาให้ประชาชนลาวทั้งสามหันเปลี่ยนจากอำนาจเผด็จการมาเป็นเสรีตามแนวทางสันติวิธีและก็การต่อสู้นี่ไผอยู่บ่ใดก็มีเงื่อนไขจังได๋ก็เฮ็ดอยู่บ่นั้นและก็เดี๋ยวนี้นี่นะพรรครัฐสปป.ลาวนี่กำลังเป่าข่าวว่าจะโอ้ร่วมกับพวกลาวนอกว่าซั่นเด้จ้ะแต่ว่าจะสิไปโอ้ร่วมกับไผเพราะว่าเพิ่นมีหลายกลุ่มหลายก่อนเอาแท้ๆอยากให้เพิ่นร่วมกันว่าซั่นเด้เห็นว่าอันนี้นี่นะมันเป็นนโยบายของพรรครัฐเวียงแก่นที่ยั่วให้พวกเฮานี่เสียเงินเสียเวลาเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆว่าซั่นเถาะโอ้โหก็แล้วก็สลายกันว่าซั่นเถาะแล้วมันแม่นนโยบายทับหม่างการต่อสู้ลาวนอกของพรรครัฐสปป.ลาวด้วยวิธีการปล่อยให้การจัดตั้งสลายตัวไปเองครับสิไปเฮ็ดจังได๋ได้สิไปโฮมกันอยู่บนเดียวจังได๋ได้เพราะว่าคนลาวเฮาลาวนอกนี่นะมีอยู่ทั่วโลกแม่นบ่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเฮาอยู่ประเทศเสรีนี่มันก็ต้องมีหลายการจัดตั้งแม่นบ่ครับแล้วก็อันทุกคนที่มาอยู่ต่างบ้านของเขานี่มันก็ต้องได้ซอกอยู่หากินถ้าว่าผู้ใดมีแนวคิดอยากทําการต่อสู้อันนั้นมันก็ดีหลายแล้วแม่นบ่ครับอันนั้นก็สุดดีแล้วแม่นบ่
สนั่นจะว่าสิ่งสำคัญที่สุดการต่อสู้นี่มันก็มีอุปสรรคหลายอย่างคือกันแล้วเฮาก็ต้องจำแนกมิตรจำแนกศัตรูอย่าได้เกาะขาเกาะแข่งกันเพราะว่าการเกาะขาเกาะแข่งหมู่ตัวเองนี่นะมันจะเป็นการสร้างเงื่อนไขให้อำนาจประเทศการหันได้ยืนยงคงตัวอีกแต่ตรงกันข้ามมันจะประเฮ็ดให้ประชาชนเราอันของพวกเฮาอยู่ภายในประเทศอันทุกข์ยากซ้ำเติมขึ้นอีกจังว่าอันนี้อยากให้ทัศนะจังซั่นแหละเด้เต้าอาจารย์ท่านชิดเก่าทหารเบิ่งใส่ปากเสียนี่นะได้ก็เขียนเข้ามาว่าขอบอกขอบใจนําพวกท่านที่เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนลาวภายในประเทศอันนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรอันนี้ก็คือกันอันนี้ก็ขอบใจนําชิดเก่าคงเขียนทานเบิ่งใส่หั่นแล้วที่ว่าพวกเฮาเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนอยู่ภายในประเทศหั่นนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเฮาก็บ่ได้เว้าความบ่จบบ่ดีให้แก่พรรครัฐสปป.ลาวแต่อย่างใดพวกเฮามีแต่นําเอาความจริงที่พรรครัฐสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ปากบ่ไรอ้ายบ่รั่งหั่นนะให้บ่ถึงตัดสิทธิเสรีภาพหันมาเปิดเผยให้เมื่อทุกคนได้ฮู้จักให้สากลได้ฮู้จักความทุกข์ยากลำบากของประชาชนให้บ่จากนั้นแหละพวกเฮาก็เรียกร้องให้สากลหันและก็บรรดาประเทศที่ให้การช่วยเหลือหันเข้ามาสนใจในการแก้ไขปัญหาลาวและก็บีบรัดให้พรรครัฐหันเคารพต่อสิทธิมนุษย์เคารพต่อสิทธิในการเชื่อถือศาสนาและก็เดี๋ยวนี้นี่นะมีหลายองค์การจัดตั้งสากลเข้ามาช่วยเหลือประชาชนลาวโดยเฉพาะอยู่ทางชนบทหมู่บ้านศอกหลีข้างใกล้เดี๋ยวนี้ประชาชนลาวก็ฮู้จักการสมใส่สิทธิเสรีภาพของพวกเขาหลายขึ้นบ่เพราะว่าอันในเมื่อก่อนหั่นพวกเขาบ่ได้ฮู้จักถึงแม้นว่าอยู่ในกฎหมายและรัฐธรรมนูญหั่นจะบอกว่าเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ตามแต่ว่าพรรครัฐบ่ให้ประชาชนฮู้แต่ในเมื่อว่าพวกสากลมาอันเฮ็ดเวียกของเขาแล้วก็สิแนะให้ประชาชนได้ฮู้จักเขาก็เริ่มตื่นโตขึ้นมาแล้วได้เดี๋ยวนี้เห็นบ่เจ้าเขาก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องอันใดที่ว่าพรรครัฐเฮ็ดบ่ถูกต้องเป็นต้นว่าไปยึดเอาหัวสวนไถนาเขาบ่เขาก็ท้วงหรือว่าบ่ให้ความยุติธรรมแก่เขาเขาก็ท้วงอันนี้แหละแม่นเป็นข้อคิดเห็นอยากให้ท่านศิษย์เก่าหันได้เข้าใจว่าขอขอบใจท่านศิษย์เก่าเนาะแล้วก็ผู้ที่สานท่านตั้นนี่เราคงใจได้อาจารย์คงใจได้คําว่ากําลังทัพกำลังทัพนี่เราหมายความว่าแม่นกองทัพนะอันนี้อาจารย์มีความเห็นอะไรอ๋ออันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอันนี้เฮาก็ขอขอบใจนําท่านตันคือกันได้เฮาก็จะแม่นซื้อแท้หรือซื้อเทียมเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้อ่านอันบทความของเพิ่นหรือว่าข้อคิดของเพิ่นที่ออกความคิดความเห็นอยู่ในอันฟอรัมหั่นเรื่อยๆได้และแนวคิดแนวเห็นของท่านก็แปลว่าอยู่ในทางบวกดีเฮ็ดให้ผู้อ่านหั่นมีความหูตื่มเห็นบ่แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามสำหรับว่าการจัดตั้งของพวกเฮานะคำว่ากำลังทัพนั่นหั่นนะแม่นกำลังการต่อสู้ทางการเมืองเป็นกำลังของประชาชนที่ต้านอำนาจเผด็จการทำการต่อสู้เพื่อนำเอาสิทธิเสรีภาพคืนมาให้ประชาชนลาวบ่แม่นกองทัพเพราะว่ากองทัพอันนั้นหั่นนะต้องมีการประกอบอาวุธมีการศึกษาอบรมมีการเลี้ยงดูกองกำลังพลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกองทัพเห็นบ่เจ้าในเวลาที่พวกเขาประกาศการต่อสู้เพื่อสร้างความสมัครคีปองดองศาสตร์แล้วก็นำเอาสิทธิเสรีภาพขึ้นมาให้ประชาชนลาวนะพวกเขาก็ได้เสนอแนวทางการต่อสู้ของพวกเขานี่ให้แก่บรรดาประเทศยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาลาวให้แก่บรรดาประเทศเพื่อนมิตรในทั่วโลกได้เข้าใจว่าวิธีการต่อสู้ของพวกเฮานี่แม่นแนวใดตลอดฮอดว่าพรรครัฐสปป.ลาวเพิ่นก็รับรู้คือกันว่าการจัดตั้งต่อสู้ของพวกเฮานี่แม่นต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีโดยถือเอากฎบัตรสหประชาชาติเกี่ยวกับการเคารพต่อสิทธิมนุษย์หั่นเป็นอาวุธของการต่อสู้ครับและพรรครัฐสปป.ลาวหั่นนะได้กล่าวหาพวกเฮาว่าแม่นพวกอิทธิกำลังปรปักษ์ครับด้วยการลงเผยแพร่เอกสารตอบต้านยุทธศาสตร์ทันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังจักรพรรดิและปฏิการระยะใหม่จ้าๆๆและพวกเฮาก็ได้ตอบโต้หลายเทื่อเห็นบ่บอกว่าพวกเฮาบ่แม่นอิทธิกำลังปรปักษ์บ่แม่นอันปฏิการระยะใหม่พวกเฮาบ่แม่นคุณศึกศักดินาบ่แม่นปฏิการเกาะหอยพวกเฮาแม่นประชาชนลาวที่ถูกตัดสิทธิเสรีภาพทำการต่อสู้เพื่อนำเอาสิทธิเสรีภาพคืนมาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวทั้งศาสตร์จากนั้นมาพรรครัฐก็กล่าวหาพวกมเฮาว่าเป็นกลุ่มโจรขามศาสตร์เห็นบ่แต่ว่าบ่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้กลุ่มภาคีรวมสากล15ประเทศหั่นอันเชื่อถือได้การจัดตั้งต่อสู้ของพวกมเฮานี่นะสืบต่อมูลเชื่อรักษา
ที่หลักอาหารจากบรรพบุรุษลาวคือองค์สมเด็จเจ้าเพชรสราชที่เป็นผู้นำพาขบวนการลาวอิสระในอดีตเพื่ออันต่อสู่ถอนโฮมแผ่นดินลาวให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวประเทศชาติต้องมีความเป็นเอกราชมีประชาธิปไตยประชาชนต้องมีความเป็นเอกภาพกันพรรครัฐกล่าวหาพวกเฮาเดียวนี้ยังมีแต่ว่าพวกเฮานี่เป็นกลุ่มคนบ่ดีแต่ว่าแม่นไผเป็นกลุ่มคนบ่ดีแท้ๆนั่นหั่นนะต่อไปประชาชนก็จะให้คำตอบเองอันนี้ก็สิบ่ร่นดอกก็ในอนาคตไกลๆนี้แล้วอยากให้ทัศนะจังซี่แล้วตื่มแล้วเกี่ยวกับแถลงการฉบับที่366นี้มีประสงค์คุ้มคิดคุ้มเพ็ญเขามาหลายต่อหลายอาจารย์อยากให้อาจารย์สรุปให้ฟังใหม่อีกตื่มอีกหน่อยดิให้พี่น้องเขาได้ยินได้ฟังไปอีกดิเกี่ยวกับแถลงการฉบับที่336นี้สิ่งสำคัญก็แม่นเฮาอยากข่าวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเฮาทุกทวนนาที่ถูกตัดสิทธิเสรีภาพเจ้าอนาว่าการต่อสู้ของพวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวย่างเข้าปีที่28ปีนี้แล้วว่าซั่นเถาะคือแต่ปี1984ฮอด2012นี้เห็นบ่เจ้าแล้วการต่อสู้ของพวกเฮานี่ได้มีน้ำหนักกำเกิงและสังสากันได้ว่าซั่นเถาะกับพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเพราะว่ามีประชาชนลาวอยู่ทั้งในและนอกประเทศนี่ให้การสนับสนุนนโยบายนี่อย่างกว้างขวางและก็องค์การจัดตั้งสากลก็คือกันให้การสนับสนุนการต่อสู้แก้ไขปัญหาลาวอย่างสันติวิธีนี้ฉะนั้นเดี๋ยวนี้นี่นะองค์การจัดตั้งสากลก็เร่งบีบหัดผลักดันให้เคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแห้งขืนแห้งขืนคือกันได้จำบ่ในทุกรูปแบบโดยทั้งก้งและทั้งอ่องเป็นต้นว่าในทางก้งนี่เป็นต้นว่ามีหลายองค์การจัดตั้งสากลและก็ประเทศที่ให้การช่วยเหลือได้เข้าไปเฮ็ดเวียกช่วยเหลือประชาชนเองเห็นบ่และโครงการอันใดที่เขาได้เอาให้ภาครัฐในเมื่อก่อนซึ่งภาครัฐบ่สามารถจะปฏิบัติให้มันได้ครบถ้วนเข้าถึงมือประชาชนพวกเขาก็เอามาเฮ็ดเองเห็นบ่เป็นต้นว่าเฮ็ดถนนรุ่นทางบ่เฮ็ดทุ่งเฮียนบ่ให้อาหารแก่นักเฮียนในยามเที่ยงให้อาหารแก่เด็กน้อยที่เกิดใหม่บ่ต่างๆเหล่านี้นะว่าซั่นเถาะส่วนทางอ้อมมันก็มีหลายโครงการได้ที่ว่าสากลบ่เห็นเห็นพร้อมเราจะเห็นได้ก็แม่นซึ่งว่ายังอันนั้นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็แม่นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเขื่อนสัญญบุรีจังซั่นเห็นบ่แล้วก็การเข้าเป็นสมาชิกการค้าโลกซั่นจังบ่แล้วก็ในเมื่อว่าพรรครัฐยังเป็นเผด็จการอยู่ก็สิมีประเทศใดให้ความอันเชื่อถือสนับสนุนเห็นบ่ตลอดฮอดว่าอันก้องประชุมอาเซมเพิ่นที่จะเกิดขึ้นในท้องเดือนพฤศจิกาที่จะเว้าถึงเรื่องการค้าการลงทุนนี่ก็แน่นอนว่าบ่มีประเทศใดดอกสิมาลงทุนกับเพื่อนอีกนะเพราะว่าเขาบ่ให้ความไว้วางใจเจ้าก็อยากให้ทัศนะจังซี่นี่แหละเจ้าก็โอเคก็ขอขอบใจท่านอาจารย์สำหรับวันนี้รายการวิดีโอออนไลน์ของพวกเฮาประชาชนพรรคและกำลังทัพเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแม่นข้าพเจ้าสมพลสายชีโดนดำเนินรายการก็ต้องขอขอบอกขอบใจนำทุกๆท่านที่ติดตามรายการวิดีโอออนไลน์ของพวกเฮาสำหรับวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาเนาะเนาะจะสรุปในสุภาพส่งอีเมลเข้ามาหาพวกเฮาเช่นเคย seripasa@hotmail.com เนาะเนาะเพื่อพร้อมกันต่อสู้เอาสิทธิเสรีภาพจากภาครัฐสปป.ลาวที่เสิร์ชสู้เถิดทูนและหักหอมสังคมนิยมเวียดนามขึ้นมาให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวทั้งชาติเนาะเนาะเพื่อความมีอิสรภาพและมีเอกราชอันแท้จริงเนาะเนาะบ่แม่นเอกราชจอมปลอมคือสปป.ลาวในปัจจุบันพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสบายดีสบายดีลาวเอ้ยลาวเป็นหยังเจ้านี้อยากมาเจ้าเคยหอบลูกจุงล้านลอยข้ามน้ำของลืมหรือยังผมเจ้าดำดังเจ้าแม่เป็นฝรั่งฟุดฟิตฟอไฟเสียงดังเจ้าเป็นฝรั่งเสื้อสาดลาวลาวไว้ลาว 90% อาจบ่แน่แต่ 10% ขอให้แท้ลาวฮักลาวลาวเพื่อลาวใน 10% ก็พอแล้วเพื่อเปลี่ยนลาวก็เพียงให้ 10% ลาวก็แข่งหัวใจอุดมการ60%พวกอุดมการแก่กาถึงพวกอื่นจะว่าบ้าพวกเขาก็บ้าอุดมการเขาห่วงแห่งใจพญานาคขอประสาน
ยกเป็นคันทุ่งกลับบ้านสร้างบ้านเมืองเฮาเป็นเสรีพอ 10% นั้นเป็นของแท้แน่นอนพวกโจรของเมืองจึงเดือดร้อนพอ 10% คือของดีบ่ลาบ่สวยถ้ารวมพลังแต่วันนี้ปัญญาหน้าขอย้ำทีเริ่มแต่วันนี้รวมพลังพวกอุดมการแก่กาถึงพวกอื่นจะว่าบ้าพวกเขาก็บ้าอุดมการเอาห่วงแหงใจพญานาคขอประสานยกเป็นคันทุ่งกลับบ้านสร้างบ้านเมืองเฮาเป็นเสรีพอ 10% นั้นเป็นของแท้แน่นอนพวกโจรของเมืองจึงเดือดร้อนพอ 10% คือของดีบ่ลาบ่สวยหากรวมพลังแต่วันนี้พญานาคขอย้ำทีเกิดแต่